สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวอีกเช่นเคยครับแต่ครั้งนี้นะครับจะเป็นการรีวิวการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์สั่งซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าต่างประเทศนั่นเองครับที่ไม่ใช่ eBay ที่ไม่ใช่ Amazon นะครับแต่เป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า EZBuy หรือว่า EZBuy เองครับดูกันนะครับว่าสินค้าที่ผมได้รับนะครับจะเป็นอย่างไรวันนี้เพิ่งได้รับนะครับผมสั่งวันที่9มิถุนายนครับวันนี้วันที่20มิถุนายนครับ2560ครับกับ2ชิ้นเลยนะครับผม2ชิ้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสินค้าเป็นอย่างไรนี่แพ็คเกจนะครับเขาห่อมาอย่างดีเลยนะครับเนี่ย2ชิ้นนะฮะ1แล้วก็นี่นะครับ2ชิ้นครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่สั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการสั่งซื้อครั้งแรกนะครับผมจะประทับใจหรือไม่ประทับใจอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมกันเลยยังไม่ได้แกะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับผมเอาอย่างนี้แหละสดๆเลยแล้วกันนะครับตัวแรกนะครับผมสั่งแจ็คเก็ตหนังนะเดี๋ยวข้างในมีอะไรหรือเปล่าปึ๊บเฮ้ยฮัลโหลเอ๊ะทำไมมา2อันโอเคชิ้นแรกนะครับผมเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรมาดูกันนะครับสินค้าตัวแรกแล้วเฮ้ยแจ็คเก็ตหนังนะฮะเฮ้ยก็สวยดีนะครับราคาในเว็บไซต์194บาทบวกค่าส่ง delivery ในเมืองจีนอีก25บาทนะครับเนี่ยรวมแล้วประมาณรวม delivery ในเมืองไทยก็รวมเบ็ดเสร็จก็ประมาณ200กว่าบาท250เฮ้ยแต่ว่าโอเคนะพบผมดูในเว็บไซต์ในเมืองไทยนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่890บาทนะครับตัวนี้300แค่200นิดๆเฮ้ยก็โอเคนะสวยดีนะครับเป็นแจ็คเก็ตหนังนะครับนี่เออโอเคอ่ะเดี๋ยวดูตัวอื่นตัวต่อมาครับผมสั่งเสื้อยืดนะครับมอนสเตอร์นะฮะแต่ผิดสีนะเราจะได้ตาสีเหลืองมันได้สีครีมเฮ้ยไม่เป็นไรขอแค่ว่าใส่แล้วโอเคเราสั่งไซส์ M ครับแต่ไม่แน่ใจว่าทำไมตัวเล็กวะโอเคก็ได้อยู่นะราคาเสื้อนี้นะครับ60เอ้ยไม่ใช่54บาทรวมค่าส่งก็ประมาณเป็นเสร็จก็รวมๆกันประมาณ70บาทก็โอเคเนื้อผ้าก็เป็นเนื้อผ้าคอตตอนบางนะครับผสมโพลิเตอร์ก็โอเคนะได้อยู่เสร็จไป1ชิ้นนะครับต่อมาอีกอย่างหนึ่งคืออะไรวะอะไม่แน่ใจว่าเซตนี้สั่งมาถูกหรือเปล่านะครับตัวต่อมาครับเป็นอะไรมีความตื่นเต้นการสั่งครั้งแรกใช่เหรอเดี๋ยวนะการตินั่นเอาชื่อเรานี่ชื่อนี้ก็ถูกแล้วนี่อ้าวเป็นผมเช็ดเท้าลายเหมือนลายคิตตี้เลยอ่ะน่ารักดีถูกมากๆเลยเบ็ดเสร็จอันแล้วก็ไม่ถึง100ครับสินค้านี้มาจากเมืองจีนก็
ถือว่าโอเคครับสภาพก็สวยดีครับใช้ระยะเวลาประมาณ11วันได้รับของนะครับก็โอเคถือว่าได้รับสินค้าจริงแล้วก็ราคาถูกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่น่าสนใจนะครับผมหากใครนะครับอยากไปลองสั่งซื้อสินค้าที่ราคาถูกนะครับผมบางคนก็อยากเอามาขายก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถนำมาสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับการรีวิวการสั่งซื้อจากเว็บไซต์ Easy Buy นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้แล้วเจอคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ